วันนี้นะคะเราจะมาทุบนะคะทุบข้อสอบนะคะทุบข้อสอบที่เรียกว่ามาตามเขาเรียกว่ามาตามแบบตามแพทเทิร์นของข้อสอบภาษาอังกฤษในข้อสอบภาคกนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันค่ะนะคะสำหรับข้อสอบข้อแรกเห็นโจทย์แบบนี้ปุ๊บโอ้ยอ่านแล้วยังไม่อยากตอบเลยค่ะบางคนบอกว่าอ่านแล้วไม่อยากตอบเลยค่ะเพราะอะไรคะหนูนึกไม่ออกว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่า กดข้ามไปได้เลยค่ะไม่ได้นะคะกดข้ามไม่ได้นะคะใครที่มาเรียนคนเดียวไม่พอแต่แท็กเพื่อนมาเรียนด้วยขอให้แบบว่ามีแฟนเฮงๆเหมือนหมาเลยนะคะนะจ๊ะต้องบอกว่าแหมพี่นะก็อยากจะมีนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคทุกคนคะเรามาดูข้อสอบข้อแรกข้อสอบข้อแรกถ้าดูจากโจทย์และช้อยถ้าดูจากโจทย์และช้อยลองอ่านพร้อมกันนะฮะโจทย์บอกว่าไง it's too noisy it's too noisy โอ้มันเสียงดังมากเลยอะ it's too noisy here can we go somewhereCan we go somewhere นะฮะ Can we go somewhere เราไปที่อื่นที่มันทำไมคะเขาบอกว่าตัวนี้มันเสียงดังอะเนี่ยเสียงดังน้อยสิเสียงดังเสียงดังค่ะนะฮะเสียงดังเราลองไปที่อื่นที่มันเงียบกว่านี้ไหมน่าจะเป็นคำพูดนี้ว่าตัวนี้มันเสียงดังไงก็จะไปที่ที่มันเงียบกว่านี้แล้วถ้าเป็นน้องถ้าต้องการจะบอกแบบนี้ในช่องว่างข้อแรกเราควรตอบอะไรระหว่าง more quieter quietestThe most quieter หรือว่า quieter นะคะก็คือเงียบนั่นเองดูแล้วข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบค่ะเป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปรียบเทียบเคยเรียนมาแล้วเรื่องของการเปรียบเทียบเคยเรียนมาแล้วสำหรับข้อที่1ถ้าทราบคำตอบแล้วลองพิมพ์1 A B C หรือ D เหตุผลมาด้วยจ้ะแม่ยั่วๆปังๆนะคะอ่ะโอเคทุกคนค่ะเรามาดูซิว่าคำตอบที่ทุกคนตอบมาถูกต้องไหมคะถ้าทุกคนจำได้หลักการข้อนี้หลักการข้อนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบ comparison การเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษทุกคนค่ะว่าในเรื่องของการเปรียบเทียบ comparison นะคะการเปรียบเทียบมีอยู่3ขั้นใช่ไหมคะขั้นปกติหรือขั้นเท่ากันเราจะใช้อะไรคะ as บวกอะไรคะadjective ค่ะนะคะ adjective แล้วตามด้วยอะไรคะ as ค่ะอันนี้คือขั้นเท่ากันเท่ากันไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเป็นขั้นกว่ามากกว่านะคะจะใช้ than ลองพูดตามค่ะ than บวกอะไรคะ more than sun more yellow ลองพูดนะคะเปรียบเทียบขั้นกว่านะคะเปรียบเทียบขั้นกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่บอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีมากกว่านะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่นะคะเป็นการบอกความกว่าที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนถ้าเป็นขั้นสุดนะคะถ้าเป็นขั้นสุดหรือสูงสุดนะคะจะใช้ the ค่ะ est the กับ est แล้วก็ the อะไรคะ the most นั่นเองค่ะแล้วก็ the บวกกับmost ค่ะเช่นเดียวกัน est สั้น most ยาว est สั้น most ยาวไปดูโจทย์ของเราสิโจทย์บอกว่ายังไงโจทย์สำหรับข้อที่1โจทย์บอกว่า it's too noisy here can we go somewhere ที่มันเงียบกว่านี้เงียบกว่านี้ more quieter ได้ไหม more quieter ได้ไหมยังเอาไว้ได้อยู่ค่ะพี่กะแต่ quietest ได้ไหม quietest ไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดต้องตัดทิ้งก่อนค่ะนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดอินนี่เมากาวนะคะต้องการจะไปที่เงียบที่สุดอินนี่คิดลึกแล้วค่ะนะคะส่วนอันที่ข้อ4 the most quieter นะคะใช้ไม่ได้ค่ะเหมือนกันกับ the est นั่นเองค่ะนะคะเพราะเป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดเอาล่ะข้อนี้ไม่ดีก็ C ไม่ A ก็ดีไม่ more quieter ก็ quieter นะคะข้อนี้คิดว่าควรจะตอบอะไรนี้ใบ้แล้วนะใบ้ให้ละนะคะบอกใบ้ให้แบบว่าสุดๆแล้วนะคะเหลืออยู่ไม่ A ก็ดีไม่ A ก็ดีใครตอบ A มาใครตอบ D มาลองคิดดีๆเอานะคะเผื่อจะมีโอกาสเปลี่ยนได้ใครจะเปลี่ยนใครจะเปลี่ยนนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้ค่ะคำตอบข้อนี้ต้องเป็นข้อ D dog นั่นเองจ้าแม่จ้านะฮะ I
Isn't too noisy here. Can we go somewhere quieter? นะคะ quieter. ทำไมล่ะคะข้อ1ข้อ A ผิดยังไงอะคะข้อ A ผิดยังไงข้อ A ผิดแบบนี้ค่ะการใช้ more quiet นะคะ more quiet ใช้ได้ค่ะแต่เติม ด้วยไม่ได้ค่ะนะคะจะ more จะ จะ more จะ เลือกเอาอันนึงค่ะไม่ได้นะคะ สั้น more ยาวจำไว้นะคะ than than moreThan than more than อันนี้นะคะใช้ในการเปรียบเทียบกับพยางค์เดียวค่ะคำศัพท์พยางค์เดียวนะคะแต่ถ้าเป็นใช้ more กับคำศัพท์ที่เป็น2พยางค์ขึ้นไปนั่นเองนะจ๊ะไหนจ๊ะข้อแรกใครได้1แต้มใครได้1แต้มแสดงตัวหน่อยเดินกดหัวใจมาจ้านะคะโอ้โหได้1แต้มกันเยอะนะเนี่ยนะคะข้อแรกเปิดมาแบบสวยๆหรูๆเก๋ๆนะคะสำหรับข้อที่2อ่ะดูค่ะ this coffee ยังคงอยู่ในเรื่องนี้ค่ะการเปรียบเทียบมี3ขั้นขั้นปกติขั้นเท่ากันนะคะ at air ค่ะนะคะขั้นกว่าค่ะขั้นกว่าใช้อะไรคะ than more than than more than er more นะคะ er than หรือว่า more than นั่นเองนะคะเปรียบเทียบว่าอันนั้นมากกว่าอันนี้อันนี้มากกว่าอันนั้นนั่นเองนะคะและ the est กับ the most ค่ะ the est กับ the most ค่ะนะคะอ้าวไปดูโจทย์ค่ะสำหรับข้อที่2ค่ะ this coffee is very weak is coffee is very weak โอ้ยกาแฟนี้เบาอ่ะคือแบบว่ามันยังไม่เข้มนะคะ I like it a bit จืดๆ I like it a bit จืดๆเขาไม่ชอบกาแฟจืดหรือกาแฟเบาๆแสดงว่าเขาชอบเข้มๆกว่าที่เขาพูดฉะนั้นข้อนี้ควรเป็นข้อไหนดีอะ more stronger strongest the more strongest หรือว่า stronger ค่ะทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข2แล้วตามด้วยคำตอบมาจ้าโอเคข้อนี้หลายๆคนตอบมาเป็นแนวทางเดียวกันนะคะสำหรับข้อที่2ค่ะนะคะมาเป็นแนวทางเดียวกันมันจะคล้ายๆกับข้อ1เมื่อกี้ใช่ไหมหลักการสังเกตเอพี่คะหนูใช้ทั้ง more ทั้ง stronger ได้ไหมคะ more more ไม่ได้than more than จำได้ไหม than อันหนึ่ง more than อันหนึ่งเห็นไหมคะthan more than than more than แสดงว่าทั้ง และ than ใช้ทั้ง และ more นะคะใช้ด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นใครตอบข้อ1จึงผิดไปค่ะนะคะข้อ A ผิดไปเลยนะคะผิดค่ะตีทุบค่ะนะคะ this coffee is very weakis very weak I like it a bit I like it a bit strongest นะคะมันจะค่อนข้างขัดกันเพราะว่า a bit ก็คือเล็กน้อยนะคะถ้าน้องตอบข้อ B boy strongest ขอกับแบบเข้มที่สุดเข้มที่สุดนะคะแต่เข้มสุดเล็กน้อยมันก็จะขัดกันค่ะซึ่งไม่ได้ค่ะถ้าจะใช้ strongest ต้องเป็น the strongest นะคะต่อไปข้อ C ล่ะ the most strongestThe most strongest นะคะได้ไหมอ่ะ The most strongest ขอแบบว่าที่ the most strongest ไม่ได้ค่ะนะคะไม่ได้นั่นเองนะคะใช้ทั้ง the most และใช้ทั้ง est ไม่ได้ค่ะนะคะไปได้กันไม่ได้ฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบถูกต้องเพียงแค่ข้อเดียวก็คือข้อ the dog นั่นเองจ้าต่อไปสำหรับข้อที่3ค่ะพร้อมยังพร้อมไปต่อในข้อที่3หรือยังพร้อมแล้วนะสำหรับข้อที่3มาดูกันค่ะโอ้โหข้อนี้โจทย์ยาวๆนะแต่เห็นโจทย์ยาวอย่าเพิ่งใจส่อค่ะเห็นโจทย์ยาวอย่าเพิ่งใจส่อต้องบอกเลยว่าโจทย์แค่นี้เบาๆนะคะโจทย์แค่นี้เบามากค่ะนะคะเอาค่ะไปดูค่ะสำหรับข้อที่3มาจากEverest is mountain in the world. It's the higher than any other mountain. It's the higher than any other mountain. นะคะเอ๊ะโจทย์ดูแปลกๆสำหรับข้อนี้น้องๆคิดว่าตอบอะไรในข้อที่3จ้ะข้อที่3คิดว่าตอบอะไรพูดถึงเขาเอเวอเรสต์เป็นเทือกเขาที่ทำไมในโลกข้อที่3ค่ะข้อ A the highest ข้อ B the most highest ข้อ C more higher ข้อ D higher นะคะ high แปลว่าสูงนะ higher สูงกว่านะคะ higher สูงที่สุดใครทราบคำตอบข้อ3แล้วพิมพ์เลข3นะทุกคนนะแล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยนะจ๊ะทุกคนค่ะไปค่ะ
นี้เป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดค่ะนะคะขั้นสุดเลยนะคะ superlative ค่ะขั้นสุดถ้าเป็นขั้นสุดจะใช้เหมือนกันค่ะใช้2ตัวคล้ายๆกันกับขั้นกว่าค่ะ est นะคะ the นะคะตามด้วย est นะคะ the best อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็the most ค่ะกับ3พยางค์เช่นเดียวกัน est สั้น most ยาว est สั้น most ยาวนี่ฮะนั่นเองนะคะคำศัพท์พยางค์เดียวใช้ the แล้วเติม est กับคำศัพท์คำนั้นเช่น highest นะคะ the highest นะคะแต่ถ้าคำศัพท์2พยางค์ขึ้นไปใช้อะไรคะ more ค่ะนะคะอ่ะขอโทษค่ะ most นั่นเองเออนะคะดังนั้นคำถามข้อนี้ในข้อที่3น้องน้องตอบข้อ A กันมาจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองจ้านะคะเริ่ดมากเห็นไหมนะคะน้องตอบข้อนี้ถูกแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราพูดถึงการเปรียบเทียบขั้นสุดนะคะ Everest is the highest mountain in the world It's the highest than any other mountain มันแบบว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนั่นเองจ้าเราไปดูต่อในข้อที่4จ้านะคะข้อที่4ถามว่าI wasn't feeling well yesterday เมื่อวานเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดี I wasn't feeling well รู้สึกไม่ค่อยดีอาจจะป่วยอาจจะเปื่อยก็ว่าไปนะคะ But I feel a bit today But I feel a bit today เมื่อวานรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะแต่วันนี้แบบว่าดีขึ้นนิดนึงอ่ะจะพูดว่าไงอ่ะระหว่าง Good Well BetterThe base ค่ะข้อนี้ตอบอะไรพิมพ์เลขคำถามแล้วตามเลขคำตอบมาได้เลยนะจ๊ะทุกคนคำตอบคือข้อ C ค่ะนะคะข้อ C เป็นคำตอบที่ถูกต้อง better ดีกว่าดีขึ้น better ดีกว่าดีขึ้นนั่นเองนะคะ better ดีกว่าดีขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อนี้นะคะข้อนี้คำตอบต้องเป็นข้อ C แคทค่ะนะคะคำตอบต้องเป็นข้อ C แคทนั่นเองนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะข้อนี้เราพูดถึงการที่ดีกว่าค่ะการที่ดีกว่านะคะดีกว่าจ้าอ่ะนะคะโอเคข้อนี้ตอบทุกคนมาถูกทางค่ะสำหรับข้อนี้ค่ะ good นี่นะคะขั้นปกติทุกคนดูนะขั้นปกตินะคะเราจะใช้คำว่าอะไรคะ good หรืออะไรคะ well นะคะ good หรือ well ค่ะปกตินะคะปกติแต่ถ้าเป็นขั้นกว่าค่ะนะคะถ้าเป็นขั้นกว่านะคะขั้นกว่าดีขึ้นดีกว่า better นะคะ better แล้วก็ถ้าแบบว่าขั้นสุดนะคะขั้นสูงสุดก็ใช้คำว่าอะไรคะ the best นะคะ good well better best นั่นเองค่ะนะจ๊ะเออ good better best ค่ะนะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นแนวทางให้ใครที่แบบว่าจำไม่ได้นะคะจำไม่ได้มีคนโทรตามด้วยนั่นแน่นะคะเออคู่แฟนโทรมานั่นนะคะเออมีคนโทรตามนะคะมีคนโทรตามนะคะไปต่อสำหรับข้อที่5ค่ะนะคะข้อที่5ข้อนี้เป็นเรื่องราวใหม่ดูดีๆนะคะเป็นเรื่องราวใหม่ดูดีๆค่ะ John 30 page ทำอะไร30หน้า A is readingB has been reading C has read หรือว่า D reads ค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข5แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยจ้าไปดูข้อนี้ค่ะบางคนบอกว่าเป็นข้อดีไหมคะพี่นะคะ John readsถ้า read เติม S แบบนี้แสดงว่านี่คืออะไรคะ present simple ค่ะนะคะ presentsim นะคะ present simple tense ค่ะนะคะแสดงว่าใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไมคะเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเป็นประจำแต่ในข้อนี้เขาบอกว่า John อ่านหนังสือมาแล้ว30หน้าอ่านแล้ว30หน้าแสดงว่าต้องไม่ใช่ประเด็นที่เป็นปัจจุบันค่ะทุกคนต้องไม่ใช่ประเด็นปัจจุบันดังนั้นข้อดีด็อกไม่ใช่ค่ะ
ห้าตอบดีด็อกใครตอบดีด็อกมาไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยจ้านะคะแอบดูก่อนว่าลูกศิษย์คนไหนตอบดีด็อกบ้างนะคะอ้าวนะคะดวงคาทายถามพี่จุ๋มว่าดูกู๊ดกับเวลใช้ต่างกันยังไงอ๋อโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวกกลับไปอธิบายแป๊บนึงนะคะสำหรับน้องที่สงสัยว่ากู๊ดกับเวลต่างกันยังไงนะคะกู๊ดกับเวลต่างกันยังไงนะดูคำนี้เนาะกู๊ดนะคะเป็น adjective นะคะเป็น adjective ค่ะนะคะใช้ในการบอกว่าขยายคำนามนะคะวางไว้หน้านามค่ะ good เป็น adjective วางไว้หน้านามนะคะขยายคำนามขยายคำนามในขณะที่ well เป็น adverb จะวางไว้ขยายประโยคหรือว่าขยายกริยานะคะหรือเอาไว้ขยายนะคะเอาไว้ขยายในส่วนของตัว adjective เองก็ได้นะคะนี่คือ adverb ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นGood คำนี้เป็น adjective นะคะ adj adjective ค่ะส่วน verb adv เป็น adverb ค่ะนะคะ good วางไว้หน้านามตามหลัง verb to be ในขณะที่ well นะคะ well เอาไว้หน้าเอาไว้ท้ายประโยคก็ได้นะคะเอาไว้ขยายกริยาหรือขยายทั้งประโยคนั่นเองนะจ๊ะโอเคเนาะนะคะวกมาอธิบายให้นะคะสำหรับข้อนี้ค่ะทุกคนสำหรับข้อที่ข้อที่5ใครตอบดีเมื่อกี้นี่คือผิดนะนะคะเพราะถ้าอย่างดูโจทย์ทุกคนนะ John 30 page แสดงว่าต้องการจะบอกว่า John อ่านหนังสือค่ะจอห์นอ่านหนังสือได้30หน้าแสดงว่าต้องทำมาก่อนหน้านี้แล้วทำมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องไม่ใช่กำลังดำเนินอยู่ is reading ถ้าเราบอกว่าจอห์น is reading ที30 page is reading 30 page เราจะไม่พูดค่ะจอห์นกำลังอ่านหนังสือได้30หน้าไม่ค่ะนะคะมันดูขัดแย้งนะคะขัดแย้งกันนะคะ presting เป็นโครงสร้างตามหลักของ present อะไรคะ present con ค่ะ present con นะคะ present continuous นะคะ present continuous ซึ่งโครงสร้างของมันเป็นประธานบวกอะไรคะverb to be บวก verb เติม ing นั่นเองนะคะ ing ส่วนข้อ b has been reading เอ้ยกำลังอ่านอยู่อ่ะนะคะกำลังอ่านอยู่อ่านมาแล้วกำลังอ่านอยู่30หน้านะคะหรือข้อ c has read นะคะข้อนี้ทุกคนคะมันเป็นโครงสร้างของ present perfect ค่ะนะคะ present perfect เราใช้ present perfect แบบไหนคะตามโครงสร้างคือ verb to have ประธานบวก verb to have ก็คือ has have ค่ะแล้วตามด้วย verb ช่องที่3ค่ะประธานบวก verb to have หรือ has แล้วตามด้วย verb ช่องที่3ฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วยังไม่จบเพิ่งจะจบประสบการณ์นั่นเองนะคะ present perfect นะจำไว้นะคะ present perfect ค่ะ present perfect จำเอาไว้เนาะนะคะในส่วนของตรงนี้ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ C cat นั่นเองว้าวนะคะเลิศมากแม่นะคะหลายคนถามว่าอ่ะแล้วเป็นข้อ B ไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะ has been reading จะต้องบอกว่าทำมาแล้วกี่ชั่วโมงนั่นเองนะคะกี่ชั่วโมงค่ะนะนะคะและถ้าใครที่สนใจนะคะคอร์สติวออนไลน์นะคะในราคา 1,499 บาทหรือจะเป็นชุดติวด้วยตัวเอง 1,299 บาทก็สามารถทักแอดไลน์แอดมินไปได้เลยนะคะเอาละสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ